โอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ลืมแนะนำตัวก็สวัสดีชาวพ่อแบงค์ทุกคนเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวตามรีเควสต์นะผมก็ล่าสุดก็มีคนรีเควสต์ปืนมาเข้ามา2ตัวด้วยกันนะครับผมก็คือจะมี G364 กับอะไรนะ M4A1 นะครับบอกว่าผู้เล่นใหม่ใช้กันเยอะมากยังใช้กันไม่ค่อยคล่องนะครับผมโอเคโมเดลที่ผมใช้นะจะเป็น M4A1G+ นะครับผมรุ่นสีทองนะครับต่างกับรุ่นปกติยังไงมีปกติเทียบไหมว่ารุ่นปกติ269248ดูซิเท่ากันไหม9185782ปึ๊บโอ้เท่ากันทุกประการนะครับก็สเปคปืนเท่ากันนะครับผมไม่มีข้อเกี่ยงว่าปืนต่างกันแล้วยิงไม่เหมือนกันนะสเปคปืนเท่ากันทุกประการนะผมโอเคก็ในเรื่องของกระสุนก็สุดคลาสสิกนะฮะเมกา HP เกาะ10เพิ่มกระสุนควิกเชนควิกรีโหลดและพวกนี้แหละหัวกระสุนหมดเหรออ๋อผมใส่หัวดาเมจนะครับผมตัวละครก็ใช้เป็นผมจะไม่ใช้พวกบัตเตอร์เลดไฮนะครับผมจะใช้เป็นดิซ่ากับชาวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวโลกไม่จำนะตัวละครเก่าเบื่อแล้วใช้มาหลายปีแล้วเปลี่ยนมาเถอะโอเคในเรื่องของฉายานะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่คนที่ปลดมาถึงรั่น4แล้วคงไม่มีใครเล่น M4 กันแล้วแหละหรือมันอาจจะมีคนทะลึ่งเล่นก็ได้เหมือนอะไรนะ SF นะรั่นไอ้ปืน M4 นี่แบบโอ้โหเขาใช้แข่งกันเลยทีเดียวก็ลักษณะการยิงมันไม่เหมือนกันนะฮะส่วนตัวพาแบงค์เนี่ยฉายาคนเล่นใหม่ๆผมแนะนำว่า M4 มันใส่ฉายาลั่นเนี่ยคือถ้าเรายิงไปได้เยอะยิงไปในเวลาเท่าๆกันเนี่ยถ้าเราทำกระสุนได้มากกว่าแล้วโดนมากกว่าแล้วก็ทำดาเมจได้มากกว่าโอกาสคิวได้ก็สูงกว่าแต่ถ้าเราเล่นคุมปืนมันยิงออกช้าคือเราได้ความเร็วเอ้ยไม่ใช่ได้คุมปืนแล้วก็เสียหายระยะไกลแต่ว่ามันยิงออกช้ากว่าคนที่ใส่ฉายาลั่นซึ่งมันก็เป็นความออริจินอลของตัวปืนนะคือในเรื่องของการลั่นกระสุนก็จะเหมือนว่าไม่ได้ปรับแต่งอะไรตัวปืนมันถามว่าใช้ยาคุมเนี่ยมันใช้แล้วมันเวิร์กไหมมันก็เวิร์กนะคือง่ายต่อการยิงโดนคือสมมติว่าคนที่ใส่ลั่นแต่ว่าคุมปืนไม่ได้ยิงไม่โดนก็เท่านั้นสู้คนใส่คุม3ยิงโดนไม่ได้นะครับคือมันแล้วแต่คนถนัดจริงๆนะผมซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้เล่นนะจะเลือกเล่นแบบไหนถ้าคนเล่นสายลั่นกาดไปเยอะๆโดนมั่งไม่โดนบ้างมันก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ถ้าคนเล่นสายคุมปืนเรายิงเน้นโดนเน้นทำดาเมจแล้วก็ถือว่าคุ้มกว่านะแต่ถ้าฝ่ายคุมปืนแล้วยิงไม่โดนก็นะ โอเคแล้วข้ามไปละกันผมใส่ประมาณรั้น3นะจะไม่ใส่ถึงรั้น4นะผมเพราะว่าถ้าเสียคุมปืนไปเลเวล4นี่ถือว่าปืนจะเสียสมดุลมากเกินไปนะโอเคหาห้องเดดแมททดสอบกันดีฝ่าจุ้มติ๊ดติ๊ดตุ้มได้ห้องแล้วโอเคลุยกันเลยนะครับผมก็ถามว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเบื่อมากเลยนะคือโปรเยอะเหลือเกินแต่ทีมงานเขาบอกว่าเขาก็แบนทุกวันนะแบนกันทุกวันตรวจเจอก็แบนเจอย้อนหลังก็แบนนะอย่าใช้เลยนะโปรเราเป็นเกมเมอร์มีฝีมือทั้งทีเล่นด้วยตัวเองดีกว่าครับอะไรเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมึงยิงหน่อยดิพ่อเผือกเออหมกลุดจะบอกเทคนิคการเล็งยิงให้คร่าวๆนะผมสำหรับคนที่เล่น M4 นะเราจะเห็นขีดทั้งหมด1 2 3 4 5 5ขีดนะซึ่งขีดตรงกลางสุดนะที่เป็นเส้นหนาๆมีเส้นบางและเส้นหนานะครับเราจะไม่ใช้ขีดนั้นเล็งนะผมเราจะใช้ขีดที่อยู่ข้างใต้อันนั้นนะแล้วยิงปึ๊ดปึ๊ด2นัดนะครับผมคือประมาณว่าถ้าเล็งจริงๆเนี่ยเราจะเล็งโซนคอโซนหน้าอกแล้วยิงปึ๊ดเป็นชุดนะครับผมคือ M4 เนี่ยเขาจะบล็อกเอาไว้เวลาถ้าเราซูมกล้องเล็งเนี่ยถ้าเรายิงปึ๊ดมันได้แค่3นัดนะฮะจะยิงค้างมากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมคือกดปึ๊บมันได้3นัดทีนี้เวลาเรายิงเนี่ยก็คือเราซูมเอาไว้แล้วกดเมาส์ลงนะเนี่ยครับช่วงที่มันยิงออกไปเนี่ยกดเมาส์ลงนะเล็กน้อยครับให้ดูรูกระสุนนะฮะเนี่ยครับผมกดเมาส์ลงเล็กน้อยครับเล็กน้อยจริงครับเอ้า
เอ้ามายิงกูเฉยเลยชื่อคนที่ยิงก็ทศกัณฐ์พระนะคือไม่รู้เป็นไรนะคนตั้งชื่อทศกัณฐ์เกลื่อนเซิร์ฟเหลือเกินชื่อกูกลายเป็นชื่อโหลไปแล้วฮะตอนนี้โอเคโมดอธิบายย้ายผมขอสิทธิ์ย้ายห้องแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคนมันน้อยนะคนมันน้อยจริงเนี่ยมันยิงแล้วมันไม่ฟินอะไรเลยนะเออเอาขอ AI ห้องนึงก่อนแล้วกันนะครับผมเจาะลึกสไตล์นะครับก็คืออธิบายว่าตัวปืนเนี่ยมันลักษณะการยิงเป็นยังไงนะครับผมธรรมชาติของตัวปืน M4 เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะยิงแบบเซมิออโต้นะก็คือปืดเอ้ยบลัสนะคือมันยิงเนี่ย3นัดนะครับผมแต่ถ้าเราไม่เปิดกล้องแล้วก็สามารถยิงค้างได้นะเนี่ยครับผมลายปืนตอนช่วงถีบมันจะไม่เด้งเหมือนอัพนะฮะแต่ก็ถือว่าเกาะกลุ่มกันได้ดีนะอันนี้เป็นฉายาลั่นนะไม่ใช่ฉายาคุมนะทีนี้เวลาเรากดกระสุนเนี่ยมันถีบซ้ายขวาแบบแรนดอมนะเราจะกดเมาส์ลงเล็กน้อยนะแล้วก็พยายามดึงปืนนะฮะเมื่อกี้ต้องสะบัดเข้าหัวมันก่อนนะเดี๋ยวกูตายนะโอเคก็เวลายิงระยะไกลเนี่ยผมแนะนำว่าใช้ขีดที่2นะคืออย่างเห็นเส้นตัดไหมฮะคืออันนี้เป็นสีม่วงนะนี่เป็นสีเทานะผมจะไม่ใช้เส้นนี้เล็งนะคือเส้นที่พูดถึงที่เป็นเส้นเป้านะฮะผมจะใช้เส้นที่2เล็งนะจะใช้เส้นที่2นะเล็งให้มันคือเป้าที่เราเล็งเนี่ยที่มันจะตกจริงๆอ่ะให้มันสูงกว่าเป้านิดนึงแต่ว่าเราจะเล็งประมาณโซนไหล่โซนหน้าอกโซนตัวคือเล็งตัวนะแล้วยิงอัด3นัดแล้วกดเมาส์ลงเล็กน้อยนะครับอันนี้คือไม่กดนะถ้าเรากดเป้ามันก็จะหดลงมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความไวเมาส์นะครับผมว่าจะกดเท่าไหร่เนี่ยก็พยายามจับว่าความไวเมาส์เราเนี่ยมันต้องกดเมาส์ลงเท่าไหร่ในระยะเท่าไหร่ถึงจะไม่ห่างกันมากของช่วงกระสุนนะแล้วถามว่าตัวเวิร์กไหมค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวนะอันนี้ผมดึงเมาส์อ่ะเราจะรู้แล้วประมาณนี้ได้เท่านี้นะนี่ดูทีนี้ผมก็ยิงได้เกาะกลุ่มมากขึ้นนะเนี่ยเราก็เริ่มจับจังหวะของตัวปืนได้แล้วคือก็มาลองทดสอบตัวปืนในโหมด AI กันดูก่อนนะว่าเรายิงได้แบบคือเราจะใช้ความไวเมาส์ประมาณเท่าไหร่ในการกดเมาส์ในระยะเท่าไหร่ถึงจะออกมาดีนะแต่ถีบซ้ายขวามันจะออกค่อนข้างแรนดอมนะมาลองทดสอบเล็งยิงดูอุ้ยแหมกระโดดไปกระโดดมากระโดดโซฟ้าด้วยนะนี่ไหนวะเจอละมาเร็วโมโมโมเหมือนเคาะเหมือนเวอร์วอลฟีนะเคาะกำแพงแล้วซอมบี้ก็เดินมาเฮ้ๆๆมาทีนี้ช่วงโซนเล็งออกมาดิเร็วกูจะอธิบายชิบหายไม่มาสักทีนั่นมันใกล้เกินจะบอกยังไงวะมันไม่มีจังหวะไกลๆให้กูเล็งยิงเลยหรือไงเนี่ยสักขอบใจนะมาให้หายพุ่งมาให้มาแล้วไงเนี่ยครับผมอัดไปก่อนไปดูจริงๆเลยดีกว่ารู้สึกว่าบอทมันโดดไปโดดมาบิ๊บบี้ก็แนะนำว่าให้ศึกษาจากโหมดยิงบอทก่อนนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าธรรมชาติในการยิงของตัวปืนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะคุมปืนแบบไหนถึงจะออกมาดีนะครับโอเคอันนี้ก็ด่านทางลงนะหาเล่นยากที่มาเล่นไม่ใช่หรอกหาเล่นยากนานๆจะเจอห้องนี้สักทีเจอแล้วตัวนึงโอ้โว้บึ้มละก่อนไม่ตายอีกแนะนำว่าให้ยิงชุดนะพยายามคลิกอย่าให้เกิน3นัดต่อชุดนะแอะในเรื่องของตัวเป้าใช้เป้าอะไรก็ได้นะคืออันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะผมถ้าอย่างผมใช้เป้าที่มีจุดตรงกลางก็คือมันยังไม่เหมือนอัคมันสไตล์เล็งจะไม่เหมือนอัคนะแต่ว่าความนิ่งของตัวปืนเนี่ยคือนัดแรกก็คืออยู่ที่เราเล็งเลยนะ
ยังไงก็คือตกตามเป้าที่เล็งนะแต่ว่าปืนการถีบสายของตัวปืนเนี่ยค่อนข้างจะหนักอาการหนักกว่าปืนอื่นๆนะแต่ว่ามันก็เป็นปืนเริ่มต้นที่ถือว่าไม่เลวร้ายจะเกินไปนะครับผมสไตล์การยิงผมจะยิงเป็นชุดนะพยายามยิงคลิกเมาส์ย้ำๆหรือไม่ก็กดค้างเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยเมาส์เป็นจังหวะนะครับผมไอ้ย่ากดเมาส์ลงเล็กน้อยด้วยนะอย่าลืมครับตั้งสติกดเมาส์กดเมาส์จำไว้กดเมาส์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 หลบกระสุนแอะระยะไกลผมแนะนำว่ายิงเทียนนับนะครับผมโอ้ยเยอะยิงไม่โดนโดนแต่ไม่ตายไม่เชิงยิงไม่โดนโดนแต่ไม่ตายโดนระเบิดตายนี่แหละผมมายิงรูนี้เนี่ยรูนี้มันเยอะจริงนะนี่ข้างบนยัดตัวไปเลยฮะ M4 อย่าไปหวังยิงหัวนะฮะว้าวยัดตัวผ่านเดียวเอ้าไม่โดน อันนี้ผมพลาดนะผมพลาดถามว่าปืนมันเร็วร้ายไหมไม่เนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะแต่ถ้าปืนต้นๆผมว่าพวก G36C หรือ P90 นี่จะค่อนข้างดีกว่าเพื่อนแล้วล่ะยิงนะเว้ยไม่ได้หลอกนะเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจแหมโดนซะมึงเฮ้ยแป๊บนึงแหมเราไว้ก่อนเฮ้ยมาทางนี้ว่ะชิบหายแล้วกูนี้ก่อนนี่หามุมอื่นบ้างกดการเล่นเกม FPS นะยิงได้อย่าอยู่ที่เดิมนะยิงได้แล้วพยายามเปลี่ยนที่ไปเรื่อยนะผมกระดกเข้าหัวเลยทีเดียวเดี๋ยวนะไหนดีโอ้มันอยู่ข้างล่างกันเยอะนะเนี่ยอุ้ยตกใจตกใจมีอยู่ข้างหน้ากูเลยแหมยังไงต่อดีเพื่อนโดนยิงด้วยสไนเปอร์น่าจะอยู่แถวๆนี้ข้างล่างกูว่าแล้วโอ้ยลบไปดวบ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 ระเบิดไปแดกครับมึงบึ้มกูให้อีกลูกหนึ่งกูแถมเสริมแถมหนึ่งโดนแต่ไม่ตายเฮ้ยรูนี้ไปไหนวะเฮ้ยรูเสียวนี่มันเป็นสูตรนี่วะสูตรรูเตียวเสียวรูตูดไอ้แหมฝากรูเมียกันด้วยไปหล่อยเขาแต่คิวไม่ได้นะฮะดื้อ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 ไม่ปลอดภัยอันนี้เอ้ยกูชักระเบิดอยู่ขอเวลานอกชักระเบิดแป๊บนึงรวบรวบอ้าวอ้าวหายแม่งเอ้ยไอ้เหี้ยกล่อมพยาบาลกูปาเข้าไปในด่านเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปลองปาใหม่ดิมันเป็นบั๊กที่เกิดจากความซวยของกูหรือว่าอย่างไรก็ตามลองปาดิเอ้าทีอย่างนี้เสือกติดโถยห่าแม่งวิธีทำพระเจ้าลงสวรรค์ลงโทษมาแกกูฟาดินลงโทษอยู่ไหนไม่ยิงใส่แม่ง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 อ้าวโดนแต่ไม่ตายอ้าวแล้วกล่องเลือดกูไปไหนเนี่ยไอ้พวกชั่วเก
็บของกูแอบแม่งมุมนี้แหละโอ้ยระเบิดเอ้ยเอ้ยเห็นแดบแดบแดบมาบอกบอลมาบอกโอ้ย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 ยิงแม่งไม่ตายตกใจเอ้ารูนี้มันมาได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่ทันคาดคิดเฮ้ยจะแพ้แล้วไม่ได้ไม่ได้ดีๆแล้วต้องดีๆแล้วรอบนี้มูจะเป็นผู้กอบกู้เอกราชมาโอ้โหขออภัยกูจะทำทีมแพ้ไหมเนี่ยบ้าจริงอีก2ตัวเอออีกตัวเดียวอีกตัวเดียวลูกพ่อเออโอ้โหมันได้อย่างนี้ดูวะฮะห้องดีกว่าเอาด่านสุดคลาสสิกกันบ้างนะพวกนี่มันเลสล็อกอะหาเล่นจริงๆเลสล็อกหาเล่นง่ายมากนะแต่ว่าเซิร์ฟนอกหาเล่นยากเซิร์ฟ49ไปนี่มีแต่เลสล็อกด่านเล่นกันหลับตาเลินได้แล้วนะอยู่ไหนอยู่ไหนแตกอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าไม่ต้องแลกปืนหรอกกูไม่ได้ใช้ปืนดีๆหรอกไม่ต้องแลกปืนกูใช้ปืนอย่างนี้มึงจะเล่นเหรอนะเออเถื่อนนะมึงเอ็มเถื่อนนะมึงเอาปืนเล็งรอไว้เดี๋ยวแม่งโดดออกมามุมนี้เอาเลยไม่ใช่มุมนี้ไอ้เหี้ยมกรุดหาล่าแอะโอ้โหคิสบีเยอะจุงระยะไกลก็พยายามยิงอย่าถี่มากครับเพราะถี่มากคุมปืนยากเนี่ยแต่คนเล่น M4 นี่ต้องใจเย็นจริงถ้าปืนมันคุมยากถ้าจะเล็งแบบยิงแบบให้มันได้ดั่งใจเลยนี่ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะมึงจะโดดทำเหี้ยเลยเฮ้ยแอะสาเหตุที่เมื่อกี้ผมไม่ชักแม็กให้สุดเพราะว่าเมื่อกี้ผมเจอตัวหนึ่งก็อยู่ใกล้มากแล้วมันก็เห็นผมเหมือนกันซึ่งเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ผมสิ่งที่ควรทำก็คือกดคลิกเชน2ครั้งเพื่อยกเลิกแอคชั่นในการเปลี่ยนแม็กอย่างนี้ครับแล้วก็ปืนก็จะพร้อมยิงอยู่เสมอมีกระสุนเหลืออยู่เล็กน้อยก็สู้ไปเถอะครับดีกว่าถ้าคุณชักแม็กแล้วคุณไม่มีโอกาสยิงแน่นอนครับมีกระสุน5นัดใช้โอกาสนั้นสู้เถอะครับแอะอันนี้ตายปล่อยเมาโอเคเหตุการณ์เจอในเกมมันก็หลากหลายนะค่อนข้างเยอะแต่ละวันโจทย์ไม่เหมือนกันนะฮะเหมือนออกไปขี่รถเอออย่าหน้าอย่าหน้าโจ๊ะพึ่มเออแตกเจาะพึ่มเออพึ่มกลางหน้ากูเลยแง่ตายเกี้ยงเลยนอนครับนอนทุกข์นอนเลยนอนอย่ามีหัวโก้เกลียดมากเลยคิดวีเนี่ยแม่งขอบอกว่าปืน M4 สิ่งที่ไม่ควรทำก็คือไปยืนแลกกับปืนพวกคิดวีนะการลั่นกระสุนเสียเปรียบดาเมจก็ถึงจะได้เปรียบขึ้นมานิดนึงแต่การลั่นกระสุนยังง่ายแม่งก็เสียเปรียบก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมอย่าไปบวกโมโมสั่วๆนะตายฟรีตายเปล่าไม่รู้เรื่องผมตายฟรีตายเปล่ามาหลายตัวแล้วนะเฮ้ยมุมนี้มีตัวนี้โหไม่ตายฮึเฮ้อไม่ได้แรกหรอกวิธีนี้สูตรรู้เตี๋ยววิ่งมาชนลูกปืนกูซะงั้นสูตรรู้เตี๋ยวเอาละเล็งเข้าไปในกรณีนี้ใช้อย่าใช้ขีด2นี้นะฮะมันจะเป้ามันจะสูงเกินไปนะอันนี้ใช้ขีด1เลย
คือมุมที่โผล่มาแล้วโดนหัวแน่ๆครับมุมแบบที่ผมเล็งอย่างเมื่อกี้นะแต่ถ้าลิงเจอเอ้ยไม่ใช่ลิงแม่งเอ้ยเจอพาไปดูลิงนะชิบหายอย่างนี้ครับคือต้องใช้เป้าขีดบนคือขีดบนคือตกชัวร์แต่ว่าถ้ามุมแบบมันเปิดมาเห็นทั้งตัวเนี่ยคือใช้ขีด2ดีกว่าเน้นยิงอัดตัวแล้วอัดชุดดีกว่าแต่ถ้าแบบมุมแบบเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นแบบตัวเดียวต้องยิงนัดเดียวให้โดนเนี่ยผมแนะนำว่าใช้เป้าปกติแล้วยิงเทียนนัดดีกว่าครับหมดอธิบายกูตายบ้านสุดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณใช้เป้าขีด2เป้ามันจะสูงไปแล้วกดเมาส์มันเสียจังหวะโอกาสที่จะโดนสังหารเรานะเราตายนะค่อนข้างดีเยอะกว่าอย่างเงี้ยคือใช้คีย์2ดีกว่าครับเล็งอัดตัวแล้วกดเมาส์ไปนะครับผมเรียกมันว่ามุมเปิดนะอันนี้คือมึงต้องตายอยู่ตรงนั้นแหละเออในจังหวะที่มันเปลี่ยนกระสุนนะแปะไปขอเวลาเติมเลือดแป๊บดื่มเลือดแป๊บยุบโอ้ยมุมนี้ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้ลิวจะไม่ยุ่งอย่ามายึดที่ตะบังกูแอร์นอกจากจะไม่ช่วยกูยิงแล้วยังยืนตำเลือดอีกให้ความร่วมมือดีมากขอบใจมากครับขอบใจมากเยี่ยมไปเลยซึ้งมากซึ้งมากน้ำใจคนไทยนอกจากจะไม่ให้ที่พักพิงกูแล้วยังเบียดเบียนกูอีกขอบใจมากครับโอ้โหไม่ไหวฮะบอสเลยว่าปืน M4 สู้คิสบียิงแบบยิงหวังผลไม่ได้แน่นอนเพราะว่าคิสบีลั่นเร็วกว่าอัคด้วยครับอัคดาเมจก็สูงกว่าแล้วก็คุมปืนง่ายกว่าระยะไกล M4 เป็นฝ่ายเงิบนะครับแต่ว่ามันก็เป็นปืนเริ่มต้นนะครับผมมันก็พอสังหารได้นะแต่ว่ามันก็มีระดับความยากของมันอยู่นะซึ่งบางมุมมันก็ไม่สามารถทำได้นะไม่เหมือนอัคคือจะไม่สามารถแบบยิงปื๊ดกดเมาส์ลงช่วงนึงแล้วรูดปื๊ดอย่างเงี้ยไม่ได้นะ M4 ก็มีขีดจำกัดของมันนะผมข้ามขีดจำกัดทางสายเลือดไปไม่ได้นะจังหวะนี้ต้องอัดตัวแหละเนี่ยสาเหตุที่มันสู้ไม่ได้เพราะว่าคิดวีมันลั่นเร็วกว่าจริงความแม่นยำในการยิงของ M4 เนี่ยคือลักษณะมันกึ่งสุ่มแต่มันไม่เชิงเพราะว่ามันจะไม่เหมือนคิสวีนี่คือเป้าเล็งแต่ว่ามันจะไม่ตกตรงกลางไปเป๊ะคือมันจะอยู่รอบๆแต่ M4 เนี่ยตกตรงกลางแต่ว่าปืนมันใส่อาการค่อนข้างหนักเลยครับอีกสักห้องแล้วกันเนาะสักห้องแล้วกันอุ้ยสักห้องแล้วกันเบอร์นี่เหรอโอเคห้องสุดท้ายละไม่มีอะไรมากสำหรับปืน M4 5นาทีกำลังดีเลยนะเฮ้ยอย่านะยิงจริงนะเว้ยแตกป้ายกดเมาส์ลงเล็กน้อยถ้าจะกดค้างก็ต้องกดเมาส์นะพยายามดูเป้าปืนด้วยอู้หือสาเหตุที่กูเกลียดคิดวีเวลาเล่นปืนพวกนี้แม่งเสียเปรียบมากทีมโดนดันนะโดนดันหนักเลยแหละโอ้โหไม่โดนดวดนานๆจะได้ใช้ทีมามึงมาใหม่กูขอแก้มือมึงมาใหม่ขยับเมาส์ไม่ทันมาค่อยๆยิงโอ้พลาดไม่ได้แล้วพลาดคือตายนั่นไงตายเลื่อนถึง15นะ15นี่โดนอะไรก็ตายนะนอกจากโดนยิงทะลุประตูนี่ไม่ตายจะหลบไปไหนรูนี้รูกลางมาแน่รูกลางมาแน่เอาเหี้ยมาล่างแม่งเอ้ยดีนะสะบัดเมาส์ทันอื
ลูกลางลูกลางลูกลางไม่โดนเฮ้ยปั๊มเลือดก่อนรวบ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 โอ้ย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 ลูกลางรู้สึกว่าเกมนี้ไม่มีโอกาสได้ดันออกไปเลยนะฮะคือแบบแม่งเยอะมากโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ปล่อยเมาส์นะครับประกบหน้าประกบหลังแล้วก็กระสุนหมดด้วยเฮ้ยมีเปิดพกทำไมได้อย่างนี้สิยังมีทางเลือกให้กูได้ต่อสู้บ้างเอาระเบิดไปแดกซะบึ้มโอ้เยอะตายดีฟ่าตายแป๊บขอเวลาตายแป๊บคือไม่รู้จะออกไปทางไหนแม่งเยอะเหลือเกินเหมือนมาแจกคิวโอ้โหให้ความร่วมมือกันดีมากครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณครับช่วยได้เยอะเลยครับอย่างอู้หูระเบิดเอ้าไอ้เหี้ยโดนระเบิดตัวเองตายดีเหมือนกันทีมสุดยอดไปเลยดันไม่ได้โดนดันเซ็งหมูเซ็งเป็ดเซ็งเห็ดเซ็งไก่เฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วฮ่าระเบิดยัดไว้แม่มันมาโอ้โหอย่ายุ่งกับกูได้ไหมแอะตายอีกแล้วเพียค่ะหูยสกอร์เกือบติดลบบ้าที่สุดเลยนะขอแก้มืออีกห้องนึงไม่ได้เลยอุ้ยซุ่มฉากโอ้เต็มเอ้ยเด็ดล็อกโหสิบนาทีเดี๋ยวยาวไปGrand Plaza 10นาทีคนน้อยยาวแน่ๆนี่เลย5นาทีด่านสุดท้ายขอปิดที่ซัพพลายเบสแล้วกันนะครับผมอ้าวดับคงต้องจบเพียงเท่านี้แหละครับโปรแกรมมันเด้งครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ